อันนี้วันแรม8ค่ำเดือน11ตรงกับวันจันทร์ที่6เดือนพฤศจิกายน2566 ธรรมะยามเช้าธรรมะยามบ่ายธรรมะยามเย็นเวลาไหนวินัยก็ช่างเป็นธรรมะอยู่นั่นเองธรรมะดีแล้วดีแล้วที่สนใจเรื่องของธรรมะพุทธังธรรมังสังขังนิสัมมะกะลังเสยโยใครควรทบทวนคนแล้วจึงทำดีกว่า สุขกาย สบายใจเนาะวันเวลาเคลื่อนไปค่อยไปเดือนวันไล่วันก็เป็นเดือนขึ้นมาตอนนี้ก็เข้าเดือนรองสุดท้ายของปีแล้วคือเดือน11พฤศจิกายนแล้วก็เดือน12ธันวาประมาณเดือนจะเสร็จก็สิ้นปีแล้วถ้าไปนั่งทบทวนหรือเปล่าเขาเรียกว่าหลวงพ่อว่าควรทบทวนเหมือนกันนะว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเราติดขัดอะไรบ้างอะไรฉะนั้นติดขัดในหัวจิตหัวใจของเราติดขัดในหลายสิ่งหลายอย่างอารมณ์ความคิดทำให้ชีวิตพลิกผันได้เหมือนกันเนาะอารมณ์ความคิดเนี่ยทำให้ชีวิตพลิกผันได้ถ้าสมมติควบคุมไม่ได้ก็พลิกผันไปจะตกต่ำไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองในทางที่ไม่ดีอุบัติเหตุอุบัติภัยก็มีประจำนี่ประจำเหมือนกับหลวงพ่อไปตรงนั้นตรงนี้หลวงพ่อเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีอยู่ทั่วๆไปนะ อยู่ทั่วๆไป คนเราเนี่ยวันก่อนหลวงพ่อไปนั่นก็ยังถามว่าเอออดีตที่ผ่านไปมันเสร็จสิ้นไปได้ยังบางเรื่องคือหมายถึงว่าคู่กรณีก็ดีอะไรก็ดีอะไรใช่ไหมบางทีถ้าไม่ยอมกันนะยิ่งเวลามันจะเกิดเนี่ยบางทีเกี่ยวกันนะเนาะเกี่ยวกับพรบเกี่ยวกับกรมธรรม์เกี่ยวกันเนาะเกี่ยวกันนี่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเวลามันขาดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่มีตัวช่วยเพราะเงื่อนไขเขาบอกไว้อย่างนั้นไงแต่เงื่อนไขในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยที่มันยกระดับขึ้นมาได้ที่มันตกต่ำลงไปหรือมันอยู่เฉยๆอยู่นิ่งอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมสูงมากก็ไม่ดีต่ำมากก็ไม่ดีอยู่ตรงกลางดีกว่าไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงหาความพอดีหาความเป็นปกติหย่อนมากก็ไม่ดีเคร่งมากก็ไม่ดีอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านเก่าไปดีนะมัชฌิมาชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเนาะแรกๆก็เรียกปฐมวัยยังเป็นเด็กยังเป็นเบบี้อยู่เลยจะเริ่มเติบโตขึ้นมาหน่อยก็โอ้เรียกว่าใบกลางคนแล้วที่สุดของมันก็สุดท้ายเจอทุกคนเนาะใบชราปัจฉิมวัยแต่บางคนหลายๆคนหลายชีวิตยังไม่ถึงมัชฌิมวัยยังไปถึงวัยกลางคน
บางคนรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้อันนั้นก็มีความสุขนะเนาะแต่บางคนรับไม่ได้คือหัวจิตหัวใจก็เรียกว่าย่อยยับย่อยยับตั้งหลักไม่ได้เลยไม่ได้ถ้าพูดถึงเตรียมการทีนี้คำว่าเตรียมการปฏิบัติธรรมะก็เอามาใช้ขณะที่เราผิดหวังขณะที่เราสมหวังก็ดีผิดหวังก็ดีผิดหวังคือไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วก็ทำใจเป็นทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำเปลี่ยนไปในทางทิศไหนทำความเข้าใจแล้วพอว่าขึ้นสูงมากตกมาก็เจ็บเนาะถ้าเผื่อพลาดล่วงลงมาก็เจ็บเจ็บมากด้วยเผลอๆไม่ใช่เจ็บธรรมดาตายไปซะงั้นอะอยู่ต่ำมากจนกระทั่งไม่ปีนไม่ป่ายจนกระทั่งไม่ขนควายจนกระทั่งอะไรนะคือขี้เกียจขี้ค้านอย่างเป็นต้นไม่ต้องทำมาหากินแล้วอะไรแล้วอาศัยจะกินกับคนอื่นอะไรฉะนั้นกินหยาดกินเหงื่อกินแรงคนอื่นอะไรฉะนั้นมันก็ไม่ดีเลยเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนกันบ้างวางใจไว้ตรงกลางวางใจไว้ตรงกลางอยู่ตรงกลางพอดีแล้วพอเหมาะแล้วเราจะเห็นอะไรได้ชัดดูข้างล่างเราก็เห็นได้ชัดดูข้างบนก็เห็นได้ชัดระดับหนึ่งถ้าขึ้นไปสูงนั่นน่ะอาจจะมองไม่เห็นที่ต่ำก็ได้อยู่ต่ำอาจจะมองเห็นที่สูงก็ได้อยู่ตรงกลางมีโอกาสทั้งเห็นที่สูงอยู่ที่สูงเห็นที่สูงอยู่ตรงกลางก็เห็นตรงกลางอยู่ตรงกลางยังมองได้สองขั้วนะต่ำก็เห็นสูงก็เห็นอะไรสักนะหัวจิตหัวใจก็เราก็เช่นกันถ้าสมมติว่าเราคิดดีความเข้าข้างตัวเองภัยพิบัติอยู่ข้างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่คนอื่นแล้วก็ยืนดูอยู่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราทำไงเตรียมการไว้บ้างไหมหรืออะไรสักหน่อยทุกอย่างต้องเตรียมการปฏิบัติธรรมะเข้าใจเรื่องของธรรมะก็เช่นกันถ้าดึงเข้าแต่ตัวเองมีแต่เรามแล้วพอเห็นเป็นอุปนิสัยเหมือนกันนะบางคนไปทำนิดหน่อยเท่านั้นเนี่ยที่เขาว่าที่เขาว่านะคำพังเผยก็ดีคำเปรียบเทียบก็ดีแล้วก็ดีที่บอกหมูทำนาหมากินข้าวเป็นต้นบางคนไปทำนิดหน่อยเที่ยวบ่นให้คนอื่นไม่ทำแล้วเพราะว่านี่คือในส่วนหนึ่งที่ต้องมันนั่งทบทวนนะว่าหัวจิตหัวใจเราโน้มเอียงไปทางไหนวิธีคิดก็เช่นกันมันโน้มเอียงไปทางไหนเขาทำบ้างแต่เราจะทำนิดหน่อยเห็นแต่ตัวเองนั่นแหละตัวเองได้ทำอย่างนี้เป็นต้นบางทีมาทีหลังจะทำไปไม่ตรงเวลาอย่างนี้เป็นต้นถ้าหัวจิตหัวใจเนี่ยถ้าความคิดเนี่ยอารมณ์กับกายนี่นะหนึ่งกายมีหนึ่งอารมณ์หัวจิตหัวใจคิดไม่รู้กี่เรื่องแต่ท่านบอกมันไม่ทับซ้อนกันนะเปลี่ยนเรื่องวินาทีหนึ่งอาจจะเปลี่ยนสองเรื่องสามเรื่องไปเรื่อยแต่ถ้าหัวจิตหัวใจไม่ได้ฝึกมันก็ดึงเข้าตัวเองนั่นเองอยากจะขอบเฉพาะคนเดียวอยากจะโกยเฉพาะคนเดียว
อยากได้เฉพาะเรานะได้ถ้าได้มากก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจคนอื่นมาแย่งก็เสียใจอีกอะไรสักอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจเขาก็อยากได้เราก็อยากได้ยืนดูซะบ้างก็ดีนะหลวงพ่อว่ายืนดูซะบ้างดูอารมณ์ดูความคิดของตัวเองเสร็จแล้วทีนี้เกือบทุกเรื่องวิธีคิดการกระทำมันทันการไหมล่ะบอกได้คุยได้การที่เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันทำงานร่วมกันด้วยถ้าเราเบื่อเพื่อนที่ทำงานเบื่อโอ้เบื่อขี้หน้าถ้าเกิดอะไรสักบางทีก็ผ่านไปเบื่อที่ทำงานนั้นแต่เงินอยากได้อยู่เงินอยากได้อยู่ค่าแรงก็อยากจะได้เบื่อที่ทำงานทำงานแบบซิงๆไปอย่างนั้นทำไปอย่างนั้นมันจะออกมาดีไหมล่ะงานจะออกมาดีไหมอันนี้เราต้องดูแล้วนะงานออกมาไม่ดีเลยเพราะหัวจิตหัวใจวันนี้หงุดหงิดวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยถ้าอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปฟัดไปเหวี่ยงคนอื่นนะเนาะอย่าไปฟัดไปเหวี่ยงคนอื่นเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเวลาเราอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ต่างกันหรอกคนอื่นคนอื่นก็มีบ้างมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วน้องพ่อถึงว่ามันขาดการฝึกการหัดไหมมันก็มีหลายขั้นหลายตอนนะเป็นผู้มีศีลมีสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาทีนี้ทำอะไรไม่มีปัญญาแล้วก็เข้าใจว่าไปถือศีลข้อยกเว้นข้อห้ามนะมันลำบากมันลำบากแต่ลองทำลองดูดิความสุขปรากฏอะไรได้สิ่งหลายอย่างโอ้ถ้าไม่มีศีลไม่มีเกราะป้องกันนี่แย่เลยเนาะเราเนาะอะไรซะแม้แต่นักบวชนักพุทธผู้เป็นชาวพุทธเนี่ยก็ง่ายๆทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาก็ตีกรอบตรงนี้แหละตีกรอบไม่ใช่โอ้เป็นหัวหน้าเป็นประธานใหญ่เบียดเบียนคนอื่นสั่งเข็นสั่งฆ่าคนอื่นสั่งหลายรูปแบบใช่ไหมหลายรูปแบบน้องพ่อถึงว่านี่แหละมันก็จากความคิดนั่นแหละพังเลยทีนี้พังเลยเขาบอกว่าคนอื่นไม่รู้อีโน่อีนี่แต่ว่าถ้าเป็นธรรมะก็ไม่ถึงว่าเราต้องมีส่วนอะไรทั้งนั้นแหละถ้างั้นเราจะไปพบผ่านทำไมล่ะถ้าต่างคนต่างพูดก็อยู่แล้วทีนี้ต่างคนต่างพูดก็พูดเอาดีเข้าตัวเองเนี่ยโยนผิดให้คนอื่นมันเป็นวิสัยมันเป็นความคิดที่บางทีมันเกินไปนะเวลาฟังสองฝ่ายสองข้างไปอีกมุมหนึ่งนะโอ้โหที่ใครเขาบอกโอละพ่อแล้วกลับกันทุกวันนี้อะไรช่วยอะไรเยอะก็นี่คือหลักฐานนี่แหละหลักฐานตรงนี้หลวงพ่อช่วยได้เยอะแต่มันน่ากลัวไหมน่ากลัวสำหรับคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีเขาเก็บภาพไปหมดบางทีอยู่ในรัศมีกล้องวงจรปิดกล้องในรถกล้องหน้ารถกล้องเลยให้เก็บภาพไปหมดเลยโต้แย้งไม่ได้โต้แย้งไม่ได้เรียกว่ากรรมไหมคือการกระทำไหมบางทีก็ทำทีเป็นไม่รู้เรื่องที่ไหนได้เวลาไปแล้วก็
ขาหลักฐานมาให้ดูขโมยจริงๆทุกวันนี้ต้องไปเห็นขโมยเกือบทุกเรื่องเหมือนกันแล้วแม้แต่ถังแก๊สถังแก๊สของต้มอะไรลักษณะขโมยไปยกเอาเฉยเลยอะไรลักษณะการทำมาหากินมันก็ลำบากอยู่แล้วไงคุณยายวันก่อนน้องปอยเห็นคุณยายแต่ก็มีมาเรื่อยเนาะเอาแบงค์ปลอมไปซื้อของแบงค์พันซื้อ200ยายไม่รู้ทีหลังเอารวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าถ้าพูดถึงตามหลักก็โดนกับสิ่งเหล่านี้โดนแล้วไปขายทั้งวันน่าสงสารไหมล่ะเสียไป800แล้วพอไปเจอของปลอมเจอมิจฉาชีพนั่นเองหลวงพ่อไปงานนะงานย่อมๆทุกวันนี่หลวงพ่อต้องก็ทันสมัยนะทันการเตือนไปเถอะหลวงพ่อว่าเตือนไว้มันมีภัยจริงๆบางทีเก็บของถ้าเป็นกุญแจตรงนั้นตรงนี้ก็ประกาศใช่ไหมทุกวันนี้ประกาศเรื่องรถเยอะระวังประกาศต้องมีแทรกประกาศรถคันนั้นเลื่อนหน่อยอะไรลักษณะเลื่อนความจริงเนี่ยถ้าจะเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเรื่องเนี่ยมันเยอะมากเลยใช่ไหมมันก็ถ้าพูดถึงสมัยนี้มันสมัยรถจริงรถจริงๆไปคนเดียวก็รถไปสองคนก็รถสามคนก็รถเต็มไปหมดเลยอย่างเป็นต้นนานาที่จอดไม่ค่อยได้ที่จอดรถไม่พออย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วถ้าจะไปพูดถึงเอาอารมณ์ของความคิดของตัวเองไปทะเลาะเบาะแว้งแต่บางคนก็เตรียมการอยู่นะเตรียมการจะไปงานต่อเหมือนกับหลวงพ่อหลายครั้งหลายคราหลวงพ่อจะเตือนต้องเฝ้าดูแลด้วยนะถ้าก็จอดปิดแล้วแต่จอดปิดแล้วมันไปไม่ทันเวลาจริงๆเราต้องกันทีนี้เราต้องกันไม่ให้มันเกิดถ้ามันเกิดขึ้นมาจะแก้ไขยังไงให้มันทันการที่แท้จริงเราต้องเตรียมการไว้ก่อนมันก่อนหลวงพ่อไปภารกิจนะเป็นภารกิจบางทีทำงานกับคนอื่นเราก็ต้องทำใจถ้าพูดถึงตามหลักนะทำใจบอกจะถวายเวลานี้ชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่ถวายอย่างนี้เป็นต้นไปแล้วเลื่อนไปแล้วคนเดินทางหัวจิตหัวใจก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมแต่ต้องพ่อวางแผนคือไม่ต้องว่าคนขับรถก็ดีแล้วก็ต้องระวังนะถ้าออกมารีบจะไปโดนรถจอดปิดทางยุ่งอีกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องเตรียมการจริงๆเราต้องมีสติสรุปแล้วต้องมีสติมาจอดปิดทำไมคำว่าจอดปิดเรามาก่อนเขาใช่ไหมอันนั้นแน่นอนเขาถึงได้มาจอดปิดใช่ไหมถ้าคิดอย่างเงี้ยคิดแล้วมันก็เป็นธรรมใช่ไหมก็น่าเห็นใจคนมาทีหลังบางทีกุญแจรถหายทำนู่นทำนี่ไปมากุญแจร่วงบ้างอะไรหล่นบ้างเก็บมาประกาศหาเจ้าของอะไรนะท่านถ้ามีกุญแจรถก็เพิ่มมีกุญแจบ้านด้วยอะไรด้วยก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนจริงๆเนี่ยมันจริงๆอ่ะน่าเห็นใจเขาแล้วก็เห็นใจเราทุกคนทีนี้ถ้ามีสติด้วยการทำงานมีสติด้วยการเตรียมการเกือบทุกเรื่องถ้าไร้สติขาดสติเกิดโมโหโกรธขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเกิดคนหลงอารมณ์ตัวเองเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยเขาก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบ
แต่ถ้าชอบตรงกันก็ไปแย่งกันชอบตรงกันได้น้อยยังเสียใจอีกด้วยซ้ำไปคนไปตั้งเยอะแยะของมันมีน้อยก็เป็นธรรมดาใช่ไหมที่นั่งก็เช่นกันนะเวลามีการมีงานศาลาหรือที่นั่งที่รองรับมันคับแคบไปในทางหูทางตาเลยได้ชัดเลยแต่เวลาธรรมดาเนี่ยก็ลงอยู่โล่งๆกันอยู่โล่งๆอย่างนี้เป็นต้นเราคิดถึงว่าหนึ่งถ้าเราทำอะไรช่างอย่างยกตัวอย่างน้ำเห็นเป็นต้นน้ำตอนนี้บางที่บางแห่งก็ยังท่วมอยู่ก็มันไหลรวมไงน้ำเหนือไหลบ่ามาไปรวมตรงนั้นมันยังลงที่ลงของมันมันจะเป็นทางตันอยู่ไปต่อไม่ได้มันเต็มอยู่มันก็เออขึ้นมาน้ำท่วมแต่จริงๆเนี่ยมันท่วมหัวจิตหัวใจเราไหมนะบางที่บางแห่งน้ำมันท่วมที่ลุ่มถ้าที่ลุ่มรองรับไม่ไหวมันก็เต็มหมดอารมณ์ของคนก็เช่นกันถ้าพูดถึงตามแล้วหลวงพ่อทำงานถึงใช้สติใช้ปัญญาแล้วหลวงพ่อถึงก็เป็นปกติแต่ถ้ามาเทียบความคิดสติปัญญาแล้วก็สังขารร่างกายสังขารนี่นะเราไปมากๆโอ้โหเราใช้มันมากๆมันก็เหนื่อยล้าอ่อนแรงนะเองเป็นต้นโอ้เราจะไปไหวไหมเนี่ยอะไรเราก็ต้องรู้ลงประเมินของตัวประเมินตัวเองไม่ใช่ไปเพื่อนถ้าวิ่งอยู่เหนื่อยยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งวิ่งโอ้ใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่เราต้องรู้จักกำลังของตัวเองรู้จักสถานะตัวเองอารมณ์ก็เช่นกันในความคิดถ้าทำงานเนี่ยหลวงพ่อถ้าคิดแบบหลวงพ่อทำมันฆ่ากันได้นะอารมณ์ฉุนเฉียวมันสั่งสมอยู่ที่บ้านไม่ชอบขี้หน้ากันไม่ชอบกินนะบางทีก็พี่กับน้องบางทีก็ลูกหลานนั่นแหละกับคุณตาคุณยายลูกหลานกับคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแล้วมันหาความสุขได้ยังไงถ้าพูดถึงตามหลักสภาวะอย่างนั้นหรือถ้าพูดถึงตามหลักก็ต้องธรรมะไปใช้ตรงนั้นนะต้องมีสติตรงนั้นอย่าประมาทเลินเล่ออย่าไปประมาทฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นมาอารมณ์ชั่ววูบไม่มีเบรกมันเบรกแตกแล้วมันเบรกแตกแล้วถ้าสมมติเราเบื่อที่บ้านแล้วอารมณ์ความคิดอย่างนี้มันจะไม่ไปเบื่อที่ทำงานบ้างเหรอบางทีก็เบื่อเส้นทางที่เที่ยวไปเที่ยวมานะบางคนทุกวันนี้ไปเที่ยวไปทำงานนี่นะอย่างวันนี้วันจันทร์ที่ทำงานห่างจากบ้านบางคนเป็นร้อยโลนะเนาะต้องเข้าใจด้วยมาตั้งแต่วันศุกร์มาบ้านก็ไปทำงานถ้าหัวจิตหัวใจเราไม่เข้มแข็งอยู่ห่างเหินกันเอาอะไรไปมีปัญหาอะไรทีนี้ชีวิตครอบครัวทำให้ครอบครัวเล่าฉานเขาว่าแตกเลยยิ่งเป็นคนระแวงโอ้โหระแวงถ้ายิ่งระแวงก็ยิ่งเบื่อทีถ้ายิ่งบ่นก็ยิ่งน่าเบื่อไปเจอคนอื่นทีนี้ น้องพ่อถึงว่าตัวเลือกมันเยอะพูดเปรียบเทียบเกือบทุกเรื่องฮะตัวเลือกมันเยอะเราไปตลาดลองดูไปซื้อของลองดูดิตัวเลือกมันเยอะไปหรือเยอะเราจะมีเงินพอซื้อหรือเปล่าเนี่ยเยอะสินค้าที่นำมาเสนอที่มาขายมันเยอะเราจะไปซื้อทุกอย่างไปซื้อทุกอย่างเขามีมุกคำๆที่บอกว่าไปขายของถ้าพูดถึงในโชคดีที่มีที่คนมีคนมาเหมาใช่ไหมมีคนมาเหมาอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเหมาหมดแล้วเนี่ยเขาจะที่ไหนไปขายเขาบอกถ้าเรามีลูกค้าประจำอันนั้นก็ต้องแน่นอนเนี่ยก็ต้องแบ่งเอาไว้เหมาได้แค่นี้เนี่ย
มีลูกค้าประจำมาเลยฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าพูดถึงว่ามีสติแล้วมีความรอบคอบเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยพลาดนะไม่ค่อยพลาดแต่อย่าไปเผลอนะอย่าไปเผลอถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็เอาแล้วพังนั่นเองพังนะบางทีความคิดตัวเองนั่นแหละบางทีก็มีเหมือนกันพังเพราะคนอื่นพังเพราะคนอื่นหายนะเพราะคนอื่นเพราะคนรอบข้างก็มีอยู่แต่ถ้าเรามีสติแบบสมบูรณ์เลยมันหายนะมันจะมาตรงไหนมันน่าจะเกิดเรื่องหนักคนนี้มันก็เป็นเรื่องเบาได้ก็เหมือนว่าสติปัญญามีสติปัญญาในการจับใจใช้สอยอย่างเป็นต้นถ้ามันมีแค่นี้ใช้หมดแล้วทำไงปัญญาก็ไม่เหลือแล้วความคิดความรอบครอบก็ไม่เหลือแล้วหมดเทเลยเทกระเป๋าเลยทุบกระปุกออมสินเลยอย่างเป็นต้นแล้วเสร็จแล้วทีนี้ถ้าอับปัญญาถ้าไม่มีปัญญาบางทีก็นั่นเนี่ยเดือดร้อนตัวเองวิธีคิดถ้ายิ่งทำตามอารมณ์ใช้มันหมดเลยใช้มันหมดมีเท่าไหร่ใช้มันหมดกินมันหมดกินให้หมดโยนทิ้งแล้วข่าวต่อไปหาที่ไหนมากินทุกวันน้องพ่อเห็นว่ามันทันสมัยยิ่งกว่านะสมัยพ่อแม่เราถนอมอาหารเก็บอาหารเหมือนกันมันไม่ทันสมัยเหมือนกับทุกวันน้องพ่อคนใจร้อนไปน้องพ่อพูดถึงว่าอย่างตั้งเวลาได้เลยหุงข้าวก็ดีต้มยำทำแกงตั้งเวลาได้เลยอย่างเงี้ยตั้งเวลาใส่เลยเอ้ยบางทีมันสิบวินานาที10นาที20นาทีทำไมมันสุกได้แต่คนเขาบอกมันเปลืองไฟเปลืองไฟฟ้านั่นแหละเหมือนกับเราอยู่กับจนเคยชินกับแสงไฟกับไฟฟ้าถ้าวันไหนไม่มีดิบวยแน่ๆทำไมไฟไม่มาล่ะอย่างเงี้ยมันก่อนน้องพ่อเห็นว่าควรมาเล่าให้ฟังกันนะเขาไม่ได้จ่ายค่าไฟแค่เดือนเดียวหรือไม่ถึงเดือนเลยไปยกหม้อนี้เป็นต้นหลวงพ่อมันเดือดร้อนนะเดือดร้อนก็น่าจะถ้าพูดถึงตามน่าจะ2เดือน3เดือนหรือสักบางทีก็มีโทรศัพท์บางทีทุกวันนี้คนที่ทำเป็นก็เป็นใช่ไหมล่ะตั้งไว้เลยให้มันเตือนวันนี้ต้องจ่ายนี่มันหลายอย่างบางทีก็ลืมไปใช่ไหมอุ้ยลืมจ่ายค่าไฟทุกวันนี้จ่ายที่ไหนก็ได้ที่ไหนถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินถ้าไม่มีเงินจ่ายที่ไหนก็จ่ายไม่ได้ติดขัดเมื่อการใช้หนี้เหมือนกันทุกวันนี้ที่เห็นได้ชัดเลยซื้อของส่งถึงที่บางทีก็นัดหมายกันกลางทางก็ยังได้เลยใช่ไหมล่ะเจอกันตรงนั้นเจอกันตรงนี้สั่งซื้อสินค้าแต่หลวงพ่อก็ยังติดเรื่องเดิมๆเลยนะบางทีเราอย่าไปเลือกเองเราเลือกตรงนี้เอาละทีนี้ที่เห็นวุ่นวายแล้วเอามาสินค้าไม่ตรงกับที่เราสั่งนะเยอะมากน้องพ่อว่าอย่างยกตัวอย่างมันจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมีดุลพินิจเหมือนกันนะสั่งโทรศัพท์ได้ปลากระป๋องเนี่ยเป็นต้นปลากระป๋องต้องเปิดถ้าไม่เปิดก็กินไม่ได้ว่าเพราะอะไรสินะเราก็มีอารมณ์ขำบ้างขำขันบ้างเรายิ้มได้อยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดจากไหนนะที่คนยิ้มไม่ออกยิ้มฝืนๆยิ้มไม่สดชื่นเลยไปขายของแต่ละชิ้นก็อยากขายได้ใช่ไหม
บางคนไปรับของมาขายได้ชิ้นละ2บาท3บาทแล้วถ้ามันขายได้เรื่อยๆก็ดีเนาะบางจุดบางที่หลวงพ่อผ่านประจำแล้วอยู่ประจำอยู่สักพักเดียวเลิกแล้วเลิกแล้วต้องย้ายหนีย้ายหนีไม่มีใครเช่าสู้ค่ะค่าเช่าค่าห้องไม่ไหวก็มันไม่มีมาแต่ต้นแล้วไงมันไม่มีแต่ต้นอย่างที่หลวงพ่อไปยืมเงินมาลงทุนโอ้โหยืมเงินมาลงทุนเกือบทุกอย่างนะที่ไปวางขายก็ลงทุนก็ต้องจ่ายค่าแพงมั่งมันก็เป็นธรรมดานั่นนะแต่ข้อสำคัญที่สุดนะบางคนก็โอ้โหเพิ่มขึ้นกับทุกเดือนเพิ่มขึ้นค่าเช่าห้องเช่าหอค่าเช่าสถานที่ค้าขายสถานที่ทำมาหากินนั่นแหละหนักสู้ไม่ไหวเจ้าของก็เพิ่มขึ้นเพิ่มราคาบางทีไม่ธรรมดานะมีเลยนะหลวงพ่อเคยเห็นก็ไปเปิดร้านขายส่งบางขายปีกบางขายส่งเข้าไปได้ดีแต่สถานที่ต้องคือเช่านะต้องเข้าใจคือเช่าคนเก่าคุ้นเคยหลวงพ่อนานๆเจอทีหลวงพ่อไปถามเจ้าของเขาเหมือนกับเรามีเป็นใบเบิกทางเนี่ยคนที่มาเช่าเขาวางไม่ดีเลยไปได้แต่หาวิธีขับไล่ทางอ้อมทางตรงเยอะแยะไปหมดทุกวันเขายังอยู่แต่เปลี่ยนเจ้าของแล้วไงแต่มาจากไหนถ้าพูดถึงตามหลักถ้าพูดกันดีๆเนาะน้องพ่อว่ามันก็เห็นอย่างมากแล้วอารมณ์ความคิดมันไม่ได้ควบคุมมาแต่ต้นไม่ได้ฝึกมาแต่ต้นเอาแล้วทีนี้ทะเลาะเบาแวงกันทะเลาะเบาแวงไม่ธรรมดานะไม่อยากจะผ่านถนนสายนั้นเลยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อทำไมทำหัวจิตหัวใจทำความคิดของเราทำไมไปทำมันถึงขนาดนั้นซอยนั้นก็ไม่อยากจะผ่านไม่อยากจะเห็นขี้หน้าเพราะนั้นอะไรลักษณะอย่างเงี้ยหลวงพ่อว่ามันไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ฝึกแต่ต้นเกลียดก็เกลียดเอาจริงๆเนี่ยเกลียดเอาจริงๆเนี่ยโกรธก็โกรธเอาจริงๆเนี่ยถ้ามันสองขั้วอย่างเงี้ยตายเลยนะไปเจอคนที่รักก็รักที่เขาบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดมันใช่อยู่นะมันใช่ถ้าเป็นคนตาบอดหัวจิตหัวใจมันบอดความคิดมันบอดไปหมดเลยบอดไปหมดไปยึดไปมั่นมาอันนี้คือสมบัติของเราที่แท้จริงแขนก็ไม่ใช่ของเราเป็นต้นอ้าวแขนไม่ใช่ของเราตัดทิ้งดีไหมหลวงพ่อโอ้ไม่ใช่เขาไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้สอนให้โง่อย่างนั้นไงที่สุดของเราไม่ใช่ของเราแต่ตอนที่เรามีอยู่เราใช้เขาไปได้ประโยชน์ขนาดไหนแม้แต่ตัวควบคุมตัวสมองตัวสติตัวปัญญาเนี่ยโง่ไหมล่ะอย่างยกตัวอย่างว่าคนอื่นจะมาหลอกมาต้มมาตุนเรามันมาดีเขาบอกว่าเขาบอกหลวงพ่อใช้คำว่าไอ้คนแก่ๆอยู่บ้านมันคำนำหน้าไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเบื่อคนอยู่บ้านถ้าเบื่อคนอยู่ในบ้านนะเบื่อคนที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยน้องว่าทำใจไม่เป็นยุ่งเลยคนใหม่มาที่นี่โอ้ยอ่อนซะทุกรูปแบบเลยทุกรูปแบบหลวงพ่อถึงว่านี่การที่บรรจุงานอยู่ตรงนั้นตรงนี้บางคนยังไม่มีครอบครัวนะบรรจุแล้วยังเป็นโสดบางทีก็ไปตั้งหลักปักฐานอยู่นู่นไปเจอเนื้อคู่ไปเจอกันอยู่นู่นก็ตั้งหลักปักฐานอยู่นู่นเลยแต่บางคนมีครอบครัวแล้วแ
ไปแล้วหัวจิตหัวใจไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกได้ผลนะเอาไปแล้วทีนี้ไปเจอใหม่เจอคนใหม่เขาอ่อนดีนักคนที่อยู่บ้านก็ด่าทุกวันด่าทุกวันจริงๆก็ไม่ถึงขนาดด่าหรอกก็ธรรมดานี่นะพูดบ่อยพูดคำเดิมๆซ้ำๆถ้ามันหลายคนก็อีกอย่างคนสองคนเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักอย่าไปพูดถึงคำเดิมๆถ้าก็เข้าใจแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็ชี้แนะกันก็ไปกันได้แต่ถ้าหัวจิตหัวใจเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ผลไม่มีความอดทนไปเจอข้างหน้าก็เอาแล้วทีนี้เขาถึงบอกโอ้คนนั้นเจ้าชู้เจ้าชู้นะนี่เฉพาะผู้ชายใช่ไหมบางทีไปโยนลงผู้หญิงโยนลงผู้หญิงถ้าผู้หญิงเสียเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าไม่รู้ความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนหลวงพ่อว่าบางทีทำประชดนั่งหนักเข้าที่นี่ชีวิตเนี่ยวันก่อนหลวงพ่อเห็นเป็นทหารแต่งงานอยู่ด้วยกันมายศข้าราชการมันมีทุกองค์กรน่ะทุกที่ทุกแห่งนั่นแหละถ้าพูดถึงต่ำทุกคนน่ะนะถ้าหัวจิตหัวใจมันไร้ศีลไร้ธรรมหัวจิตหัวใจมันไร้จักไร้สัจจะไร้หนีจากความจริงความจริงอยากเป็นเช่นนี้แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นความจริงเป็นเช่นนี้แต่มันเป็นเช่นนั้นความจริงเป็นเช่นนั้นแต่ทำไมเป็นเช่นนี้เราก็ต้องมาตามดูแล้วแหละตามดูแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรเราก็สอนไปด้วยเราคิดไปด้วยแล้วหลายสิ่งหลายอย่างมันเตือนเรามันเตือนเราเมื่อก็ใช้รถต้องไปตามถนนใช่ไหมก็ต่างคนต่างใช้ไงต่างคนต่างหัวร้อนก็ยุ่งเลยยุ่งเลยไม่ลงตัวเลยหลวงพ่อว่าโอ้น่าเบื่อความคิดนะทำไมไม่ดูตัวเองทำไมไม่ทบทวนทำไมไม่หาเหตุผลให้หัวจิตหัวใจบ้างทำไมไม่เขาบอกว่าทำไมไม่ป้อนอาหารสมองเอาสิ่งที่เป็นลายๆบางทีหลวงพ่อไปโอ้ไม่ได้ฝึกหรือไม่ได้ฝึกได้ผลด้วยการพูดแต่อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องซ้อมก่อนต้องฝึกงานก่อนในลักษณะชื่อไม่ได้ศึกษานามสกุลก็ไม่ได้ศึกษาว่าไปอย่างนั้นว่าไปผิดบ้างถูกบ้างมันก็ยังไม่เหมาะใช่ไหมถ้าพูดถึงตามยิ่งใช้เสียงเนี่ยใช้เสียงใช้ลำโพงใช้เสียงใช้ไม่ใช่อะไรถ้าเราไม่ระวังนะถ้าขาดสติมันพังเลยนะงานนั้นพังเลยต้องไปตามแก้อยู่หน้างานบางสิ่งบางอย่างก็ใช่อยู่ตามแก้อยู่หน้างานแต่บางเรื่องก็ยังนักแสดงอยู่ต้นเขาซ้อมไหมเขาซ้อมบางทีอยู่หลังเวทียังซ้อมอยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะไปแสดงอะไรอันที่สุดของมันให้มันออกมาดีอย่างนี้คนเราก็เป็นอย่างนี้ห่างกันไปห่างกันไปเขาบอกรักกันปานจะกืนแต่เวลาอยู่ห่างไปแล้วทีนี้มันก็ห่างไปเรื่อยไปเจอใหม่เกาะใหม่เจอไปเรื่อยน้องพ่อถึงว่าหลายเรื่องมันตัวเลือกมันเยอะตัวเลือกมันเยอะแข่งแย่งชิงดีชิงที่มีเรื่องที่ขายของมามีเรื่องกับคนข้างบ้านบ้างมีเรื่องกับคนในหมู่บ้านบ้างมีเรื่องกับคนตรงข้ามบ้านบ้างอย่างนี้นี่มันถ้าพูดถึงตามหลักต้องถอยกลับไปดูตัวเองดีกว่าไหมเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านไม่ดีเลยในความรู้สึกของเราแล้วก็แสดงออกคนข้างบ้านก็ไม่ดีที่สุดของมันทั้งหัวจิตหัวใจเป็นคนในบ้านก็ไม่ดีคนในบ้านก็ไม่ดีแล้วตัวเองไม่ดีล่ะรู้ไหมล่ะ
คยไหมเคยคิดสักหน่อยไหมว่าเออเราไม่ดีฮะคนข้างบ้านเขาก็ดีคนในหมู่บ้านในชุมชนนี้เขาก็ดีอย่างนี้ถ้าถอยกลับไปดูตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองมันจะชัดเจนกว่าอย่างยกตัวอย่างหน้านี่เนี่ยเป็นหน้างานคนนั้นก็ไปเป็นคนมันจะคารวะญาติโยมก็ดีเลยดีพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีที่คุ้นเคยไปทุกหนทุกแห่งไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไปที่คุ้นเคยนั่นแหละเขาเชิญมาถ้าเป็นพระก็นิมนต์มาท่านนิมนต์พร้อมกันไปได้ทุกที่ไปไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นอย่างหลวงพ่อถ้าจะรับปากหลวงพ่อทบทวนแล้วทบทวนอีกนะหลวงพ่อจะดูก่อนพอไปได้ไหมระยะทางอย่างวันก่อนที่หลวงพ่อพูดถึงเอาไว้ก็ธรรมดาทำงานกับคนหลายคนมันก็ช้าบ้างเอาง่ายๆแม้แต่รถก็ยังนั่นเลยถ้าพูดถึงรถโดยสารรถเราก็ดีกว่าจะออกได้ก็จะพร้อมไปแล้วเวลาไม่คอยท่าไงแต่หัวจิตหัวใจเราเนี่ยเราฝึกเราฝนเราผ่านการฝึกฝนไหมล่ะถ้าไม่ผ่านการฝึกฝนเราแล้วทีนี้แต่ก็ต้องรีบเร่งนะถ้างั้นก็ทำมาทุกองค์กรทำไมต้องมีหัวหน้าในครอบครัวทำไมมีพ่อมีแม่มีคุณตาคุณยายก็คนเกิดก่อนนะถ้าคนเกิดก่อนมันมีคุณภาพเลยโอ้โหเอาโมโหเป็นผีเจ้าเฝ้าเรือนเอาความโกรธเป็นผีเฝ้าผีเฝ้าเย่าเฝ้าเดือนมีแต่ความโกรธความโลภความหลงเต็มหมดเลยเต็มหัวจิตหัวใจเต็มสมองไปหมดเลยเราถ้าเราไม่เขี่ยทิ้งน่ะถ้าเราไม่ขัดทิ้งถ้าเราไม่เททิ้งนี่เราไม่เอาอย่างอื่นเข้าไปแทนที่เนี่ยมันจะมีความสุขไหมล่ะไม่สุขอ่ะไม่สุขเขาต้องบอกว่าเวลาเขาเล่นกันสนุกอยู่เห็นคนนั้นเดินมาแค่เดินมาเท่านั้นน่ะวงแตกเลยเขาอาจจะบอกไอ้นั่นมาแล้วนี่ดีกว่าอะไรสักแสดงว่านั่นคือคนที่มานั่นน่ะก็ต้องดูตัวเองแสดงว่านั่นคือเขารู้จักกันมาก่อนแล้วโอ๊ยคนนี้มานี่ดีกว่าเลิกดีกว่าอะไรลักษณะถ้าเขาเตือนถ้าสมมติเราไม่รู้เขาเตือนนี่รับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาไปปรับปรุงตัวเองไหมแก้ไขตัวเองไหมอันนี้ต่างหากเราช่างที่เขาเจรไนเนี่ยเขาฝึกฝนอบรมมาเขาทำมาเขาก็ถนัดของเขาอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างเจรไนเพชรก็ดีพลอยก็ดีหลายอย่างเขาทำออกมาดีอยู่ทีมือเพราะเขาฝึกเขาพ้นเขาอะไรมาแล้วอย่างเป็นต้นแต่ทีนี้บางทีเราลืมไปไหมช่างแก้ในดีขนาดไหนก็ช่างถ้าวัตถุดิบมันมาไม่ดีลองดูสิวัตถุดิบมาไม่ดีมันต้องมาเจริญในตัวเองมันต้องมาปรับปรุงแก้ไขปรับตัวเองนั่นแหละที่สุดของมันอย่าไปมัวปรับคนอื่นเลยคนอื่นอาจจะดีกว่าเราคนอื่นอาจจะเร็วกว่าเราก็ได้คนอื่นจะดีมากกว่าเราดีกว่าเรามากๆเลยแต่การเวลามันรอไหมล่ะบอกบันเวลานั้นน่ะถึงจะเลิกโกรธบันเวลานั้นถึงจะเลิกเกลียดอันนี้ก็ยังถ้ามีเป้าหมายก็ยังดีนะเหมือนกับเด็กๆเวลาไปถามอยากเป็นหมอบ้างอยากเป็นทหารบ้างอยากเป็นตำรวจบ้างอย่างเป็นต้นน้องพ่อว่าเราต้องทบทวนมันเป็นธรรมดาแล้วแหละแต่ถ้าผู้ใหญ่เราต้องใคร่ควรกว่านั้นใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นได้หรืออาจจะเป็นไม่ได้แต่เราก็ตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาที่ก้มหน้าก้มตาทำนะเจริญในตัวเองแก้ไขตัวเองถ้างั้นยุ่งเลยยุ่งเยิ้งไปหมดเลยยุ่งตัวเองยังไม่พอมันยุ่งกับคนอื่นวุ่นกับคนอื่นวุ่นวายในชุมชนวุ่นวายในองค์กรวุ่นวายไปอยู่ที่ไหนวุ่นวายหมดเขาสะกิดกันหนีแล้วเนี่ยหนีดีกว่า
ไม่ใช่ถึงขนาดไม่แค่เห็นเดินมานะบางทีเขารู้ว่าหมอนี่มาเว้ยเลิกดีกว่าไม่เล่าอย่างเงี้ยถ้ามันถึงขนาดนั้นเนี่ยถ้ายังไม่รู้ตัวเองนะได้ยุ่งนะหลวงพ่อว่าสังคมเนี่ยเขาเบื่อแล้วเขาเบื่อขี้หน้าเขาได้ข่าวว่าจะมาเขาก็เซ็งนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมติได้ยินทีนี้โอ้ยคนนั้นมันมาแต่ตอนนี้มันปรับใหม่แล้วนะมันดีขึ้นเยอะเลยไม่คนนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วเขาเปลี่ยนเขาดีแล้วอะไรไม่ต้องตกอกตกใจใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเดิมๆนั่นเขาก็ตกใจวันนี้ดีกว่าปิดบ้านดีกว่าไม่ต้องเข้าบ้านอย่าไปเปิดรั้วบ้านนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อทั้งวันนี้คือเก็บมาเล่าให้ฟังว่าถ้าใครเป็นลักษณะต้องเตือนตัวเองเนาะตนเองเตือนตัวเองนะตัวเองแก้ไขที่ตัวเองอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่เป็นมีอยู่แล้วนะก็รักษาเอาไว้ประคับประคองเอาไว้ถ้าเพื่อนพ้องน้องพี่คนอยู่รอบข้างก็คนนี้มันดีควรคบมันอยู่นะแต่บางคนโอ้ยอย่าไปคบเลยเนี่ยเห็นไหมนะทำไมในโลกอันนี้ถ้าทั้งสองขั้วสองอย่างสามขั้วสี่ขั้วมีทั้งโลกทั้งแผ่นดินเนี่ยกระจายไปหมดถ้ามีแต่เชื่อที่ดีกระจายไปหมดนะเราจะมีความสุขไหมล่ะคนรอบบ้านคนข้างบ้านคนในบ้านคนหน้าบ้านหมู่บ้านชุมชนอันนี้แหละหลวงพ่อถึงบอกเออเอาไปใช้เอาธรรมะไปใช้ไปนั่งทบทวนดูบ้างไม่ใช่มุทะลุดุดันแล้วเสร็จแล้วที่นี่พังเลยออกจากบ้านเดินเข้าคุกเข้าตารางเลยสั่นอย่างนี้ไม่ดีเลยนะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนเนาะวันนี้วันจันทร์เนาะทำงานกันคนที่มีหน้าที่การงานคนประกอบสมาชิกการค้าขายก็ดีอะไรก็ต้องมีธรรมะนะต้องมีธรรมะทุกคนถ้ามีธรรมะมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายมีรากมีเงาที่ไปที่มาเข้าใจเรื่องของตัวเองก็มีความสุขแล้วแหละมีดีรักษาเอาไว้ถ้ายังไม่มีดีค้นขวายหาคุณงามความดีทำคุณงามความดีถ้ามันยังมีน้อยอยู่ทำมันมากขึ้นมีแล้วก็ต้องรักษาจะไปรักษาความชั่วไว้ในหัวจิตหัวใจนะอย่าให้ความชั่วมาสิงสถิตในหัวจิตหัวใจเรานะเอาคุณงามความดีเอาบุญกุศลดีกว่าคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ